พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision วันพุธเนี่ยจะมีแข่งขันกัน6คู่มี4คู่ที่ลงเตะใน 14:30 หนึ่งในนั้นคือเกมที่โมลินิวส์กล่าวนะครับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์สครับซึ่งอยู่อันดับ6นะครับเจอกับเบอร์ลี่อันดับ3จากท้ายตารางครับวูฟนี่เล่นไปเล่นมาตอนนี้ตามหลังอันดับ4เหลือ3แต้มแล้วนะครับแต่น่าเสียดายว่านัดล่าสุดนี่ฝืดไปหน่อยฮะทำได้แค่เสมอกับนอริชที่แคโรโรสทำให้5นัดหลังชนะแค่2เกมนะครับส่วนเบอร์ลี่นี่เริ่มเหนียวขึ้นนะครับไม่แพ้มา4นัดติดแต่ว่าก็เป็นการเสมอไปสัก3เกมแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเบอร์ลี่นี่ไม่ได้ลงสนามนะเพราะว่าที่เทิร์ฟมัวหิมะถล่มเกมกับสเปอร์เลยถูกเลื่อนออกไปครับมาเยือนวูฟที่ชนะในบ้านมา3นัดรวดคุณพิชี่มองเกมนี้ทัศนะว่ายังไงครับพิชี่ว่าวูฟดีจริงๆชมวูฟมาตั้งนานแล้วฟอร์มดีด้วยก็ฟอร์มดีด้วยแล้วหลังๆจบสกอร์ได้ด้วยหรือบางทีในจังหวะที่ผิดพลาดขึ้นมาผู้รักษาประตูก็ยังช่วยเซฟเอาไว้ให้ได้ตัวเซฟสายก็เลยทำให้ทุกอย่างของวูฟเนี่ยมันดูดีขึ้นแต่ที่สถานการณ์ตารางคะแนนของวูฟไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันเป็นเพราะช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มของวูฟไม่ได้เลยจบสกอร์ไม่ได้รูปเกมใช้ได้แต่ตอนนี้หาตัวเองเจอแล้วใช่ตอนนี้หาตัวเองเจอแล้วก็เลยมองว่าวูฟเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวที่พร้อมจะสามารถสร้างพลิกล็อกสร้างสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นได้เสมอขณะที่เบอร์ลี่นี่ก็มาทุกครั้งก็พูดเหมือนเดิมว่าเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่ากองหลังของวูฟเองเนี่ยจะเอาลูกไดเรกของเบอร์ลี่อยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็คือจบเพราะว่าเกมลูกนี่พร้อมจะทำงานกันอยู่แล้วนะอย่าบุกเพลินว่าอย่างนั้นเถอะอย่าหลุดบุกเพลินจนโทนบอมยาวมาแล้วก็โดนฉกไปทำประตูอะไรแบบนี้วางฮีชาราอูฮิเมเนสพวกนี้อยู่หมดแสดงว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอยปีที่แล้วนี่เบอร์ลี่บุกมาชนะ4-0คุณไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมจะไม่เกิดซ้ำนะตอนนั้นเกิดพลิกล็อกไงแต่คราวนี้ถ้าปกติดูตามรูปเกมไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนั้นอีกก็แสดงว่าเบอร์ลี่อาจจะเสียสถิติไม่แพ้วูฟ5เกมติดนะครับในมุมมองของคุณพิชชี่นั่นเองนะครับนั่นคือเกมที่โมลินิวส์กราวนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อการขยับอันดับเข้าใกล้ท็อป4ของวูฟครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G